อ่านโจทย์ไว้สองรอบนะครับเวลาที่โจทย์ปัญหาให้อย่างน้อยสองรอบอ่านโจทย์ข้อ23พร้อมครับเด็กๆข้อ23ตัวเลขไม่สวยนะฮะเรามาดูหลักการคิดครับพี่น้องครับหลักการคิดครับพี่น้องครับอ่านดูนะในเวลานี้เนี่ยไข่ลดราคาราคาลดลง 6% แม่ค้าคนหนึ่งเนี่ยซื้อไข่ลดราคาสิ้นเงินไป500บาทนะครับสิ้นเงินไป500บาทเท่าที่เคยซื้อมาเนี่ยจึงได้ไข่เพิ่มขึ้น30ฟองอยากทราบว่าเวลานี้ไข่ราคาฟองเท่าไหร่และเมื่อก่อนราคาฟองเท่าไหร่คำว่าราคาลดลง 6% หมายความว่าไงฮะคำว่าราคาลดลง 6% หมายความว่าไงหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเดิมเนี่ย100ใช่ไหมเออถ้าเดิม100เนี่ยราคาใหม่เนี่ยจะลดลง6นะครับลดลง6เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเดิมราคา100เนี่ยลดลง6แสดงว่าในเวลานี้เนี่ยหรือปัจจุบันเนี่ยในเวลานี้นะก็จะได้4โอเคไหมนี่คือสิ่งเราทราบมาได้ไหมครับตัวนี้โอเคมาแล้วแต่ว่าทีนี้มีเพื่อนด้วยใช่ไหมครับแล้วเพื่อนว่าอะไรกันหมดละอยู่ยาวเหมือนกันใช่ไหมแล้วน้องไปทำอะไรคิวอ่ะกันเนาะน้องคิวเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเหมือนกันคิวเลยพี่เลยเฮ้ยว่าน้องเพิ่งมาแรกเหรอเห็นคิวน้องไปแปลกไปนึกว่าน้องมีการคิวเด็กๆครับลดลง 6% หมายว่าเดิม100ลดลง6เวลานี้เนี่ยได้4นะครับเตรียมตัวนะครับเทปนี้นะครับจะคิดยังไงมันคิดได้หลายแบบอยากทราบว่าเวลานี้ไข่ราคาฟองเท่าไหร่และเมื่อก่อนราคาฟองเท่าไหร่พี่ก็สมมติได้ว่าให้นะครับนะเมื่อก่อนที่สมมตินะครับให้เมื่อก่อนฟองละ x บาทนี่คือสมมตินะครับให้เมื่อก่อนฟองละ x บาทเขาบอกว่าแม่ค้าคนหนึ่งเนี่ยซื้อไข่นกกระทาสิ้นเงิน500บาทเท่าที่เคยซื้อมาเนี่ยจึงได้ไข่เพิ่มขึ้น30ฟองความหมายคือเมื่อก่อนเนี่ยซื้อ500บาทได้ไข่นกกระทามาต่อไปครับพอราคาลดลง 6% ก็ใช้เงิน500บาทเนี่ยซื้อไข่นกกระทาแต่เธอเนี่ยได้เพิ่มขึ้น30ฟองได้เพิ่มขึ้น30ฟองอยากทราบว่าเวลาเนี่ยไข่ราคาฟองเท่าไหร่500บาทเนี่ยได้เพิ่มขึ้น30ฟองถ้าพี่ลองเชื่อง่ายๆก็ได้500บาทเนี่ยนะครับซื้อเงินเนี่ยด้วยเงินเนี่ยนะครับเงิน500บาทเนี่ยเงิน500บาทนะได้เพิ่มขึ้น30ฟองได้เพิ่มขึ้น30ฟองน้องถ้าพี่ถามมาว่าเงินแค่100บาทเนี่ยเงินแค่100บาทเนี่ยจะได้เพิ่มขึ้นกี่ฟองสมมติว่าสมัยก่อนก็ซื้อ100บาทสมัยนี้ก็ซื้อ100บาทเงิน500บาทเนี่ยซื้อไข่ได้30ฟองแต่ถ้าเราใช้เงินสมัย100บาทเนี่ยซื้อราคาสมัยก่อนกับราคาขนาดเนี้ยจะได้ไข่เพิ่มขึ้นเท่าไหร่มองกันครับเงิน100บาทก็จะได้เพิ่มขึ้นเพียง30ส่วน500คูณด้วย100ก็คือการนะเอา30ไปหารด้วย5ได้เลยนะก็คือถ้าเงิน100บาทนะเมื่อก่อนกับสมัยนี้นะขนาดนี้จะซื้อได้6ฟองเงิน100เนี่ยจะซื้อได้6ฟอง
เพิ่มขึ้นได้6ฟองเพิ่มขึ้นนะ6ฟองไม่งั้นซื้อได้6ฟองพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้พี่บอกน้องว่าเฮ้ยพี่สมมติให้เมื่อก่อนเนี่ยฟองละ x บาทเมื่อก่อนฟองละ x บาทเทนี่น้องดูต่อนะครับเดี๋ยวพี่จะตั้งสมการแล้วถ้าเมื่อก่อนเนี่ยฟองละ x บาทเขาบอกว่าราคาลดลง 6% นะครับเวลานี้เหลือฟองละเวลานี้เหลือฟองละพอดีซับซ้อนนิดนึงนะครับเวลาเนี้ยถ้าโดยร้อยลดลง6เหลือ94หรือเราจะพูดว่าเวลาเนี้ยราคาเป็น 94% ของเมื่อก่อน 94% หรือ 94 ส่วน 100 เองนั่นเองเนี่ยครับผมไม่ถึง x บาทลดลง 6% เท่านี้นะครับใช้แค่2เป็นพอ2คูณ4 2คูณ7 2คูณ5 4น้องครับฟองละ47ส่วน50 x นิชาตานิชาตาเซลล์ใกล้4ส่วน100 x มาจากไหนครับนิชาตาครับมาจากการที่มันลดลง 6% มันจะเหลือ 94% ของเดิมข้อนี้ตัวเองไม่สวยเลยนะเอาพร้อมนะต่อเด็กๆครับเขาบอกว่าเงิน100บาทเนี่ยจะซื้อเพิ่มได้6ฟองเวลาเด็กๆเอาเงิน100บาทไปซื้อไข่เนี่ยนะเด็กๆจะได้กี่ฟองที่ไหนก็ต้องเอาเงิน100บาทไปหาด้วยราคาของฟองเช่นมีเงินอยู่100บาทซื้อไข่ฟองละ2บาท100หารด้วย2ได้50ฟองเช่นถ้ามีเงินอยู่100บาทซื้อไข่ฟองละ4บาท100หารด้วย4เด็กๆได้25ฟองสรุปจำนวนไข่ที่จะได้คิดยังไงเอาเงินที่ได้เอาเงินที่ซื้อเป็นตัวตั้งหารด้วยราคาต่อ1ฟองเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวไข่ปริศนาน้องจะต้องเอาจำนวนไข่ในราคาใหม่100หารด้วย47ส่วน 50x คือราคาใหม่เห็นไหมน้องเงินที่น้องให้แม่ค้าไป100ใช่ไหมราคาใหม่ฟองเท่าไหร่นี้ฟองเท่านี้ใช่ไหมเอามาหารกันจะเป็นจำนวนไข่ที่น้องได้ใหม่ไปลบกับจำนวนไข่ที่น้องได้ในราคาเดิมคือฟองละ x บาทลบไปแล้วมันต้องจ่ายมาเท่า6ไม่ให้น้องมันต่างกันอยู่6ฟองจนให้ละเอียดละเอียดกันเบรกแค่นี้ก่อนนั่นเองฟังครับน้องครับเดี๋ยวพี่จะกำจัดนะตัวนี้ทำนี้ก่อนดีกว่าต้องดูนะนี่47ส่วน50 x นะเราสามารถเก็บเป็น 47 คูณ x เราหารไม่50ก็ได้ความแปลความอ้าว100ครับหารด้วย 47 x ส่วน50เปลี่ยนเป็นคูณด้วยอะไรครับเป็นคูณด้วยครับ50ส่วน 47 xแล้วก็ตรงนี้นะครับลบด้วย 100x เหมือนเดิมแล้วก็เท่ากับ6น้องๆฟังนะน้องๆเรียนการแก้สมการแล้วป.1 50คูณ100มาได้ 5,000 น้องส่วนด้วย 47x แล้วก็ลบด้วย 100 ส่วน x เท่ากับ6น้องๆครับตรงนี้ 47x กับ x เดี๋ยวพี่แบงค์จะทำ x ตัวนี้เป็น 47xโดยการคูณด้วย47ทั้งเศษและส่วน 5,000 ส่วน 47x คูณด้วย47ทั้งเศษและส่วน47คูณ100ได้ 4,700 47คูณ x ได้ 47x โอ้ใช้โยส่วนเท่ากันแล้วเอาเศษมาลบกันได้ 3,000 ส่วน 47x คูณด้วย6เท่ากับ6ตัวทีเป็นแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราย้าย 47x กลับไปคูณ6เนี่ยย้ายขึ้นไปคูณครับอ๋อเหลือ300ดีนะครับ
นี่สำคัญทำได้นะเออเก่งมากครับนิชาการเจรนายเก่งมากครับนิชาการเอาปังบอกครับปังบอกย้ายหกย้าย44x อ่ะ 47x อ่ะไปคูณ6นะครับเด็กๆครับ76เท่าไหร่ครับ42ใส่2เพิ่ม4 64 24บวก2 28นี่ครับน้องกำลังจะได้ค่า x ออกมาคือราคาเดิมไม่ลงตัวครับข้อนี้ไม่ลงตัว2 1 2 2 5 2 0 2 1แล้วก็4นี่คืออะไรนี่คือราคาเดิมไม่ลงตัวข้อนี้น้องครับนี่คือราคาเดิมเขาถามว่าอยากทราบว่าเวลานี้ไข่ราคาหมอเท่าไหร่บอกไปนะครับนี่ตัวเพราะฉะนั้นเวลานี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูแสงต้องลองครับแต่จริงๆจะได้ไหมว่าเขาบอกว่าเวลาเนี่ยมันเป็นใกล้4ส่วนร้อยของราคาเมื่อก่อนเวลานี้ฟองละ94ส่วนร้อยเองกันน้องจะได้ไหมเนี่ยตัดทอนใช้แม่5ตัด5 35 5 20 2 1 2 2 4 82.74 น้องครับตรงนี้เนี่ย47คูณ3ได้แล้วครับ47คูณ1ได้47 47คูณ3ได้141 313 313เวลานี้ฟองละบาทครับแต่เมื่อก่อนฟองละบาทกว่าครับคำตอบที่ตอบเวลานี้ฟองละ1บาทเมื่อก่อนฟองละเอา150ไปหารด้วย141กลายเป็น1เศษ9ส่วน141ใช้แม่3ตัดทอน342 37ตอบ1เศษ3ส่วน47บาทนี่คือเมื่อก่อนจบ